ดเศษเหล็กเศษสนิมสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมนะคะ SR20 จากนิสสันติดแล้วนะคะวันนี้สิงสถิตอยู่ในเบนซ์190Dนะคะวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะคะมักจะมาดูรถหนูแต่เมื่อสักครู่นี้โทรมาบอกว่ามาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าขอติดธุระก็เดี๋ยววันนี้จะเอาปูไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซะหน่อยนะคะออกกำลังกายค่ะนี่นะครับปูยังวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับวิ่งปกติวันนี้เอามาขับโชว์นะครับให้ดูว่ารถยังวิ่งได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ทางในซอยนะคะขับไปเรื่อยๆจะช้าก่อนเดี๋ยวจะวิ่งบนถนนใหญ่ให้ดูนะคะว่าปูวิ่งได้ขนาดไหนเช็คสภาพรถนะครับนี่คนขับรถนะครับเป็นรถเพื่อการศึกษานะคะคันนี้นั่งไปโรงเรียนทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะไม่มีเงินซื้อป้ายแดงก็ต้องทำใจค่ะ32แล้วเติมน้ำมันแป๊บนะคะเอาโซฮอล95ให้ปู่ดื่มนะคะเสร็จแล้วนะครับบายบายปั๊มน้ำมันวงเซเว่นไม่ได้เข้านะครับมองอย่างเดียวไม่มีสตางค์นะครับไปหาข้าวกินดีกว่าเทคออฟออกจากปั๊มน้ำมันนะครับถนนสายนี้รถเยอะมากนะคะต้องขับอย่างระมัดระวังนะคะยนต์ยังเดินดีปกติอยู่นะคะรถยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเตรียมยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นข้างหน้านะครับลิฟต์เลยครับป่าลิฟต์เลยครับรถเราขับเคลื่อนล้อหลังนะครับใกล้ละใกล้ถึงยูเทิร์นละเวฟมาครับยูเทิร์นแบบสโลโมชั่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโค้งเร็วไม่ได้หาก๋วยเตี๋ยวกินต่อนะคะพ่อครับร้านข้างหน้าเขาขายถ้วยละ20เราจะแวะไหมอ่ะถึงร้านอาหารแล้วนะคะวันนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะช่วงนี้ก็ให้รัฐบาลดูแลครอบครัวหนูไปก่อนนะเพราะว่าโควิดนะคะก็รายได้ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยมีนะคะซื้อคนละครึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดเนาะแล้วเราอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงออกต่างจังหวัดไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้ก็ได้แค่ขับปูวนล่อนอยู่ในแถวๆบ้านนะคะก็ถ้าโควิดหายก็จะขับปูไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บความประทับใจแต่ก็ตอนนี้ก็มีคนโทรมาคุยเรื่องรถเยอะมากค่ะเพราะว่ามีคนมาขอซื้อหลายท่านนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ